แล้ววันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องแลนด์สไลด์แล้วใครเป็นนายกว่าคำว่าแลนด์สไลด์ฟังดูแล้วมันคึกคักของขึ้นปลุกพลังให้ฮึกเหิมได้จริงๆบนเวทีปราศัยหาเสียงส่วนจะแลนด์สไลด์จริงหรือไม่วันลงคะแนนจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ก็เห็นพูดกันหลายเวทีจะจริงจะหลอกหรือแกล้งหยอกกันว่านายกอุ๊งอิ๊งเล่นเอาเจ้าตัวเขินสะเทินอายแบบแบ่งรับแบ่งสู้ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะเดินตามแนวทางคุณอายิ่งลักษณ์ซึ่งพลดพลาดแค่49วันเท่านั้นก็เป็นนายกเลยในที่สุดก็พิสูจน์กันมาแล้วไม่ใช่หรือว่าคนในครอบครัวไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางก็เพราะแลนด์สไลด์แล้วเอาคนในครอบครัวมาครอบนี่แหละถ้าดวงชะตาฟ้าลิขิตยังคิดและทำแบบเดิมเหตุการณ์แบบเดิมๆคงเกิดขึ้นอีกทางครอบครัวตัวเองและครอบครัวเพื่อไทยก็จะมีอันเป็นไปแบบแลนด์สไลด์ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายนายวัญชัยระบุอีกว่าอย่าลืมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะเอาไปเล่นกันได้ง่ายๆและไม่ใช่ตำแหน่งประธานหรือผู้จัดการบริษัทที่จะมอบให้แก่ใครอย่างไรก็ได้หรือจะมอบให้แก่พี่น้องลูกเมียเมื่อไหร่ก็ได้อุ๊งอิ๊งยังมีเวลาบ่มเพาะอีกยาวไกลไม่ต้องรีบชิงสุกก่อนหามฟังการปราศัยของนายณัฐวุฒิไปได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนสะสมกำลังรอคอยโอกาสส่วนการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเกิดแลนด์สไลด์จริงก็ให้นายชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาเป็นนายกไปก่อนคนในครอบครัวของอุ๊งอิ๊งจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรก็ว่ากันไปให้หัวหน้าพรรคเขารับหน้าเสือไปก่อนสู้ไปก่อนประสบการณ์ทางการเมืองเขาเหนือกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าถ้าจะมีปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นมาอีกก็ให้คนในครอบครัวอื่นเขาโดนเสียบ้างอย่าเมาแต่ครอบครัวของเราเลย